เอาแน่ส่งไม้ถูกตัวมากเลยหมอหยงเนี่ยเป็นไงเจ้าปัญหาว่าไงก็ที่สับสนก็คือว่ารู้มันตัวไหนสับสนรู้ไหมหมอรู้ครับเออนั่นแหละก็ไปรู้แล้วไงก็คิดว่าน่าจะเป็นรู้อันนี้ครับยังไงก็คือก็แค่รู้ทำอะไรก็รู้อยู่แต่ว่าแต่ถ้าตรงนี้นะไอ้ที่ผิดก็ตรงแต่นี่นะก็คือก่อนหน้านี้ช่วงที่ปฏิบัติตอนแรกเนี่ยฟังตรงนี้ยังไงก็ไม่เข้าใจอะครับที่ก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้คิดว่ามันใช่อะไรเงี้ยครับหมอรู้ไหมว่ามันคิดว่ามันใช่เนี่ยรู้ครับเออไอ้เนี่ยเป็นรู้ไอ้ที่คิดว่ามันใช่เป็นสังขารเป็นสังขารสภาวะใดที่หมอคิดว่ามันใช่เนี่ยตรงนี้ใช่เลยสังขารแต่ที่หมอรู้ไหมว่าตอนเนี้ยไอ้ที่มันใช่อย่างเงี้ยสภาวะงี้ใช่อย่างเงี้ยรู้งี้ใช่อันนั้นเป็นรู้แต่สภาวะที่ว่าใช่ใช่อันนี้เป็นสังขารรู้ตัวนี้คือวิสังขารใช่ไหมครับตัวรู้ตัวนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะงงเป็นรู้กันแล้วกันแต่เหมือนกับว่าที่รู้อยู่ก็รู้อยู่ว่ามันมีทั้งสังขารกับวิสังขารเรื่องไงคือรู้นี่มันเป็นอีกอันนึงก็สังขารมันก็เคลื่อนไหวเกิดดับเปลี่ยนแปลงบนความไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้แค่นี้แต่รู้ของหมอเนี่ยเป็นรู้ความเข้าใจซะมากกว่าเป็นรู้ที่เป็นรู้ที่เป็นความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรความรู้ของหมอเนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นความรู้นะเป็นความรู้ที่เป็นความรู้เข้าใจเป็นความรู้ที่เป็นเข้าใจความรู้ที่เราเรียนเขียนอ่านความรู้ที่จำได้หมายรู้เป็นความรู้ที่คิดขบคิดพิจารณาจนเข้าใจเป็นความรู้แต่ไม่ใช่เป็นรู้แต่ความเข้าใจนี่ก็รู้อยู่นะเราก็เห็นอยู่ว่าเราเข้าใจแต่หมอเนี่ยเอาความเข้าใจจะไม่เอารู้หมอเอาความเข้าใจแต่หมอไม่ได้เอารู้ตรงนี้สำคัญมากนะเนี่ยหมอเอาความเข้าใจแต่หมอไม่รู้ตอนมันเหมือนกับว่าบางทีเป็นตัวเราเข้าใจแต่บางทีเราเห็นตัวเราที่เข้าใจทีนี้ว่าพอมาบอกว่าให้อยู่กับรู้แต่ตัวเองรู้สึกว่าบางทีมันสลับไปสลับมาเอ๊ะแล้วเราจะไปอยู่กับมันพูดไม่ออกเดี๋ยวพูดไปพูดมาก็สะดุดขาตัวเองหกล้มเพราะหมอเอาความเข้าใจไงหมอไม่ได้ไปรู้แต่หมอเอาความเข้าใจพอเอาความเข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเพราะความเข้าใจเป็นความจำเป็นสัญญาเนี่ยหมอยังยืนพื้นอยู่ที่ในใจของหมอยังยืนพื้นอยู่ที่เอาความเข้าใจหมอเนี่ยไม่ได้เอารู้เพราะข้างในเค้นมากเลยเค้นให้เกิดความเข้าใจเค้นให้เข้าใจพยายามเข้าให้เข้าใจไอ้ที่เค้นเนี่ยรู้ไหมว่ากำลังเค้นไอ้ที่พยายามจะให้เขาเข้าใจรู้ไหมกำลังพยายามทำเขาเข้าใจไอ้นั่นแหละเป็นรู้แต่ไอ้ที่เค้นเนี่ยต่อยเค้นให้เข้าใจเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นรู้ต่อยเค้นในใจเค้นตอนนี้สติปัญญาบุญติ้ว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 เพื่อจะให้มันเข้าใจให้ได้ต่อยเค้นยังไงแล้วเข้าใจยังไงมันก็เป็นเพียงอะไรเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เป็นเพียงสังขารที่ถูกรู้แต่หมอยังกลับไปเอาไอ้ข้างในมันเค้นใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเค้นมากเลยหมุนติ้ว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 เลยที่จะไปเอาความเข้าใจให้ได้ความเข้าใจไม่ใช่รู้ไงตรงนี้สำคัญมากนะพวกเราตรงนี้สำคัญมากเลยอย่าข้ามฟังแล้วข้ามยิ้มไปเฉยๆนะเนี่ยไปหัวเราะเข้าไปหัวเราะไปปรากฏว่าเราเองก็เป็นแต่ละคนไปหัวเราะเข้าแล้วก็เราเองก็เป็นไปเอาไปความเข้าใจหมุนติ้วติ้วเค้นสมองเค้นจิตใจมากเลยพยายามจะให้เข้าใจให้ได้มันไม่เข้าใจทันทีโมโหมันใหญ่หงุดหงิดใหญ่แน่นจุกไปหมดเลยไม่ใช่แสดงว่ายังไปเอาความเข้าใจผิดตัวเนี่ยหมอยังเอาความเข้าใจอยู่เอากล้องถ่ายก็ได้ไม่ต้องให้เช็ดตาไหนดูหน้าหมอดูหน้าเมื่อยดูหน้าหมอหน้าเมื่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นรู้ได้ไงอ่ะ
มันต้องเป็นความก็เอาความเข้าใจแน่เลยอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใจมันเลยนั่งหน้าเมื่อยแสดงว่าไม่เอารู้เนี่ยแม้แต่เนี่ยคนเราเวลามองดูตัวเองไม่ออกเป็นอย่างเงี้ยต้องเอากล้องถ่ายเอากล้องถ่ายรูปถ่ายให้ครับเขาได้ดูตัวเองก็ออกว่าเรานั่งหน้าเมื่อยมากเลยมันนี่แสดงไม่เอารู้เลยมันจะเอาความเข้าใจไม่เข้าใจเลยนั่งหน้าเมื่อยมากเลยเห็นชัดไหมครับไม่ต้องตัดใช้อะไรดูเลยอันนี้มันดูข้างนอกก็รู้เลยนั่งหน้าเมื่อยมันแสดงว่าจะเอาเขาก็ใจไม่เข้าใจเนี่ยเห็นจากแววตาแล้วครับคือหมอจะเอาความเข้าใจเนี่ยมันต่างกันวะเนี่ยก็กิมเนี่ยไหมมันคนละเรื่องนะเนี่ยเอาความเข้าใจกับเป็นรู้เนี่ยมันคนละเรื่องเดี๋ยวมาพูดมาไอ้กิมนี่จักไม่รู้อะไรเป็นรู้แล้วเว้ยเนี่ยมันจักไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยนายเดี๋ยวสิอ่ะยังไงคือว่ามันเท่ากันนะคะมันเท่ากันระหว่างเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็เป็นสังขารทั้งคู่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นว่ามันเท่ากันน่ะเราคือรู้เนี่ยมันได้แค่รู้อ่ะมันรู้ว่าเข้าใจรู้ว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้วโง่หรือฉลาดก็เท่ากันเพราะมันเป็นสังขารทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเข้าใจเอาแค่ว่าเรารู้เอารู้อะค่ะคือก็แค่รู้ครับคือก็ไม่ได้อยากหาคำตอบแต่ว่าที่ทำก็คือว่าเมื่อกี้นี้ก็อย่างหลวงตาว่านะก็หมกมุ่นคุ้นคิดก็ค้นหาแต่ก็คือรู้ว่าตัวเองคุ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าตัวเองคุ้นคิดแต่มันแบบว่าเราจะเอาคำตอบจากที่เราคุ้นคิดนี่แสดงว่าเราจะเอาเขาเข้าใจเราบอกว่าเรารู้เนี่ยทำไมจะไม่รู้ว่าผมหมกมุ่นคุ้นคิดทำไมผมไม่รู้ว่าหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เราไม่ได้รู้นะเราจะเอาคำตอบจากที่เราเนี่ยหมกมุ่นคุ้นคิดคือจะเอาเขาเข้าใจแต่นั้นหมอไม่ได้รู้แต่จะเอาเขาเข้าใจไม่เหมือนกันนะมันต่างกับฟ้ากับดินกับระหว่างเราเข้าใจกับรู้เนี่ยคือเราหมกมุ่นคุ้นคิดเราก็รู้เนี่ยทำไมรู้ทำไมจะไม่รู้ว่าเราหมกมุ่นคุณคิดแต่หมอไม่ได้เอารู้เพราะว่าหมอว่าจะพยายามหมกมุ่นคุณคิดจะให้มันเข้าใจให้ได้แล้วมันไม่เข้าใจสักทีนี่ไปเอาความเข้าใจแต่ไม่เอารู้นี่เส้นยาแดงผ่าแปดเลยตรงเนี้ยนิดเดียวเขาก็ใจผิดเขาก็ใจถูกตรงเนี้ยหมอรู้ว่ารู้ตัวตลอดเลยทำไมเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าผมหมกมุ่นคุณคิดอยู่เนี่ยผมหมกมุ่นคุณคิดเนี่ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้คำตอบตัวแสดงว่าไม่ได้เอารู้มันจะไปเอาคำตอบยังไงก็แค่รู้ครับแค่รู้ทำไมมันข้างในหมอข้างในรู้สึกหนักใจอึ้งคือไอ้ความอึ้งความอะไรก็มันก็มีอยู่แต่ว่าก็คือรู้ตรงนั้นรู้ว่ามันอึ้งรู้ว่าตอนนี้มันหนักใจอึ้งเพราะมันไม่ได้คำตอบมาแต่หมอมันมุ่งเป้าจะไปตรงคำตอบถ้าเป็นรู้มันจะไม่หนักใจอึ้งในใจของหมอนั้นหนักใจอึ้งมากเลยแต่ผมมันจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยหนักใจอึ้งมากเลยผมไม่ได้คำตอบมาเลยหนักใจอึ้งผมก็รู้เนี่ยแต่อย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้นะมันจะไปเอาคำตอบมันไม่ได้คำตอบสักทีมันก็เลยผมดิ้นรนค้นหาอยู่แต่มันจะไม่รู้พยายามเค้นทำความเข้าใจทำไมผมจะไม่รู้เนี่ยตอนนี้หนักใจผมก็รู้ว่าหนักใจทำไมผมจะไม่รู้แต่ไอ้ที่มันรู้เนี่ยไม่หนักใจได้หรอกที่ว่าหนักใจรู้ไหมรู้ไอ้ที่หนักใจไม่ใช่รู้แต่ไอ้ที่รู้ว่าหนักใจเนี่ยเป็นรู้แต่ผมก็รู้อยู่นะหนักใจแต่ผมยังไม่ได้คำตอบอ่ะนี่แสดงว่ารู้จะเอาคำตอบคือมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งสองส่วนนะครับคือมันมีรู้ที่บอกว่าหนักใจกับรู้ที่แบบก็รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันมีสองอันอ่ะนี่เนี่ยสำคัญมากเลยตรงนี้สำคัญมากคือมันหนักใจผมก็รู้ผมหาคำตอบผมก็รู้แต่เป้าหมายในใจมันคนละอย่างกันเนี่ยเป้าหมายในใจเข้าใจไหมเป้าหมายเข้าใจมันคนละอย่างกันคือรู้กับจะเอาความเข้าใจให้ได้มันจะไม่เหมือนกันไงเพราะเนี่ยถ้าไปรู้มันก็ไม่มีอะไรรู้ทำไมผมจะไม่รู้เนี่ยผมคิดเนี่ยผมหมกมุ่นอยู่เนี่ยผมพยายามคิดเนี่ยผมจะไม่รู้แล้วก็ถ้าไปรู้มันจะหนักใจได้ไงหนักใจผมก็รู้นี่ไง
มันเลยผมก็มีมันเหมือนสองที่อย่างเนี่ยมันมีอะไรผมก็รู้ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็จะผิดได้ไงก็เป็นรู้เนี่ยแต่ไม่ใช่อ่ะเป้าหมายคือมันจะไปคำตอบจะไปเอาผลเอาผลให้ได้แต่ถ้าเป็นรู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็มันก็เป็นธรรมชาติที่รู้มันเป็นธรรมชาติที่รู้เป็นธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนเราไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นยังไงอ่ะพอสังขารกระดูกกระดิกมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นรู้สังขารกระดูกกระดิกเป็นยังไงก็เป็นรู้แต่หมอเนี่ยว่ามันก็รู้ไงก็ยังไงก็รู้มันเค้นอยู่ก็รู้มันเค้นจนหนักใจก็รู้แต่ไม่ได้เอารู้มันไม่รู้มันจะไปเอาไว้ไปเอาผลไปเอาคำตอบให้ได้เพราะมันยังไม่ได้รับคำตอบจากที่อย่างที่ต้องการมันยังไม่แจ้งแก่ใจว่ารู้คืออะไรคือหมอมันยังไม่แจ้งแก่ใจว่ารู้เนี่ยมันคืออะไรเราจะพบมันได้ยังไงแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงแล้วเราจะพบมันยังไงแล้วมันคืออะไรเมื่อเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงแล้วเนี่ยมันคือมันเป็นหมอเป็นหมอใช้ตรรกะใช้ตรรกะนะเป็นความคิดของตรรกะคือว่าหลังเหตุแล้วผลว่าถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเราจะอยู่มันยังไงถ้าเราไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรแล้วเราจะไปหามันเจอได้ยังไงเราต้องรู้ต้องคิดต้องขบคิดต้องพิจารณาต้องให้เข้าใจว่าไอ้รู้มันคืออะไรเราจะได้ไปหามันเจอเราจะได้พบมันแล้วเราอยู่ถ้าบอกว่าอยู่กับรู้เราจะได้อยู่กับมันได้แต่มันเอาตัวเราเนี่ยที่กันหน้าจะไปอยู่กับมันถ้าเรารู้มันคืออะไรเราจะได้สักตะวะรู้หรืออยู่กับมันได้อยู่กับรู้อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้มันคืออะไรเราจะอยู่กับมันได้ยังไงอะไรมันเป็นตรรกะคิดแบบใช้ระบบความคิดแบบตรรกะเข้าใจไหมนี่เป็นหมอเป็นการเอาไม้พูดเท่าว่าไงมันคงเป็นวิธีการเรียนนะครับเรียนวิทยาศาสตร์มันต้องใช้ตรรกะเหตุผลครับแต่จริงการเรียนทางพุทธศาสนาเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นเราใช้รู้เข้าไปตรงๆมันเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่มันเห็นตรงๆอย่างเช่นพี่นั่งอยู่พี่ก็รู้ว่าพี่นั่งอยู่พี่อะไรเกิดขึ้นในใจพี่ก็รู้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องมีเหตุมีผลว่าจะอย่างนี้ต้องรู้แล้วอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันตรงๆของมันอยู่แล้วอะครับคือมันยังไม่รู้จะพูดยังไงเออเป็นหมอด้วยการจนคำพูดแล้วรู้จะพูดเป็นยังไงแล้วเราจะพูดไปยังไงคือหมายความว่ามันไม่ใช่ความรู้แบบรู้อะไรที่จะไปเป็นเหตุผลยังไงครับพี่คือใช่ๆก็เห็นอันนั้นนะก็เข้าใจว่าอันเนี้ยแล้วก็อาจจะประหลาดหรือเปล่าก็คือ2ก็คล้ายๆมี2อันน่ะไอ้รู้ตรงนั้นก็รู้สึกไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ไอ้ที่ไอ้ที่หมกมุ่นคุณคิดมันจะทุกข์ก็รู้อยู่แต่ก็รู้ว่าไอ้อีกรู้นึงเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้า2อันน่ะมันก็ไม่มีความหมายอะไรถูกมั้ยครับไม่มีความหมายเพราะว่าจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าแบบดูเข้าไปก็จะเห็นว่าตัวเองคุณคิดตัวเองก็เห็นว่าตัวเองคุณคิดเออก็เห็นอยู่ว่าตัวเองคุ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าส่วนหนึ่งเดือดร้อนไหมอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทำให้อะไรกระเพื่อมแต่ส่วนที่มันกระเพื่อมมีอยู่ไหมมันมีอยู่นะแต่ก็รู้ว่ามันกระเพื่อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่ไม่มีอะไรก็รู้สึกก็เฉยเฉยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีค่าในใจเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันก็จะผ่านของมันไปใช่ก็เหมือนกับว่าเออแกอยากจะคุ้นคิดแกก็คุ้นคิดไปเรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยคือก็เห็นตัวนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแกจะไม่คุ้นคิดก็เรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับว่ามีตัวเราที่หมายอะไรบางอย่างไว้ว่าเราจะต้องปล่อยมันไปเราจะต้องปล่อยวางมันไปเราจะต้องไม่อะไรกับมันไม่อะไรกับอะไรมันก็ยังมันไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่เห็นไอ้ตรงนั้นนะครับไอ้ตรงที่มันทำงานอยู่อย่างนั้นนะครับว่ามันก็เลยสงสัยไอ้ตัวรู้เนี่ยว่าตัวรู้ที่ตัวเองรู้อยู่เนี่ยมันรู้ตัวไหน มันตัวปลอมมันก็ยังสงสัยเนี่ยครับคือมันไม่ได้เห็นว่าตัวมันเองกำลังสงสัยใช่ใช่ไม่เห็นด้วยไอ้ตัวที่สงสัยก็เห็นคือเขาจะรู้หมดแหละคือไม่ว่าอะไรหมอเขาจะรู้หมดมันสงสัยกระดุกกระดิกหนักใจไม่หนักใจอะไรรู้หมดอะรู้หมดอะหมอถ้าคือมันพูดเหมือนกันเป๊ะเลยเวลาพูดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะหมดเลยเวลาพูดทุกอย่างเหมือนเป๊ะหมดเลยคือรู้แล้วรู้ทุกอย่างอ่ะรู้คือทุกข์ก็รู้อ่ะเนี่ยมันจิบเหมือนกันน่ะจมอยู่ในความทุกข์ก็รู้มั้ยรู้ทําไมมันจมในความทุกข์เหรออะไรเงี้ยคือจมอยู่ในความทุกข์รู้มั้ยรู้ก็จมอยู่ในความทุกข์ก็จะไม่รู้เลยเนี่ยแต่รู้ทําไมมันจมอย่างงี้วะมันจมอยู่ในความทุกข์อ่ะแต่รู้มันจะนี่มันจมอยู่ในความทุกข์รู้ยังไงวะถ้ารู้เนี่ยมันไม่มีอะไรมันจมไม่ได้อ่ะทีนี้มันรู้มันจมอยู่ในความทุกข์
แล้วทุกอยู่นี้จบรู้ได้ไหมรู้แล้วเรารู้แล้วมันจมในความทุกข์อ้าวก็ทุกอยู่นี้ทำไมไม่รู้อ่ะมันพูดรู้เป็นคนละอย่างมันพูดกับรู้เข้าใจไหมมันพูดกับรู้เป็นคนละอย่างนะคือถ้ารู้เนี่ยคล้ายๆว่ามันมีสองอย่างตลอดอ่ะพอมีอะไรอ่ะมันก็มีรู้อีกอย่างนึงมันมีรู้อีกอย่างนึงไม่ว่าจะมีอะไรก็มีรู้อีกอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นยังไงก็มีรู้อีกอันนี้ทำไมนะทุกอยู่นี่ก็รู้อยู่นี่ทุกหมกมุ่นอยู่ก็รู้ว่าหมกมุ่นอยู่เนี่ยทำไมไม่รู้เนี่ยหมกมุ่นเนี่ยคือมันมีสองอย่างตลอดอะเวลาพูดกันจะเหมือนตรงกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยมันมีสองอย่างตลอดแต่รู้ไหมว่ามันมีสองอย่างตลอดเนี่ยไอ้ที่รู้เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีรู้สองอย่างตลอดมันมีไอ้รู้ตัวหลังไว้ตลอดงั้นรู้ไหมว่ามันมีไอ้รู้ตัวหลังไว้ตลอดหรือว่ามีอะไรปุ๊บมันมีรู้อีกชั้นนึงเนี่ยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันมีรู้อีกอันนึงมันมีรู้คู่กันจะตลอดงี้มีสิ่งที่ถูกรู้แล้วมีก็รู้คู่ไว้อย่างเงี้ยตลอดทั้งสองอันเนี่ยไม่ใช่รู้เออใช่เลยพูดตรงกันแล้วไอ้รู้ทั้งสองอันเนี่ยเป็นสังขารหมดเลยไอ้สิ่งที่รู้ก็สังขารไอ้พื้นที่ไม่ว่าทุกไม่รู้ไหมไอ้รู้เนี่ยไม่ใช่รู้นะอันนี้คือสังขารเนี่ยทำไมจะไม่รู้ล่ะทำไมจะไม่รู้แต่รู้เนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเรารู้ก็รู้ดีไงไอ้เนี่ยไอ้ที่รู้เนี่ยที่ถูกรู้ได้ว่าเนี่ยมันทุกข์ก็รู้อยู่แต่ไอ้รู้ที่รู้ทุกข์อยู่แล้วก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยไอ้รู้เนี่ยไม่ใช่รู้แต่รู้ที่เรารู้เนี่ยมันมีอะไรเป็น2 อย่างหมอบอก2 อย่างตลอดอ่ะไอ้เนี่ยรู้ได้ไงว่ามี2อย่างตลอดมีอะไรก็ต้องมีรู้อีกอันมีอะไรก็ต้องมีรู้อีกอันไอ้นั่นน่ะตัวปลอมทั้งคู่คือสังขารทั้งคู่คือทุกข์ทั้งตัวทุกข์ทั้งคู่หมอซักอย่างเงี้ยดีมากเลยละเอียดมากเลยตรงเนี้ยที่มันยากก็คือว่าไอ้ตัวแรกนี่มันทุกข์เดี๋ยวไอ้ตัวที่2นี่มันไม่ทุกข์รู้ที่เป็นมียากเหรอถ้ารู้มียากแสดงว่ามันจะต้องเป็นรู้ที่เป็นอะไรต่อเข้าใจสังขารต่อของเมื่อกี้ครับที่หลวงตายกตัวอย่างก็คือว่าไอ้ตัวแรกนี่มันถูกนะไอ้ตัวที่2ก็สังขารเนี่ยที่หลวงตาบอกแต่ว่าไอ้ตัวที่2มันไม่ถูกแล้วทีนี้มันพอหลวงตามาบอกอีกรู้นึงทีนี้เราก็ต้องวางทั้งคู่คําว่าวางก็หมายถึงว่าไอ้รู้ตัวที่2มันจะไม่เป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวที่ถูกรู้มันเป็นตัวทุกข์เรารู้ได้ไงว่าไอ้ตัวรู้ตัวที่2มันไม่ทุกข์อ่ะงั้นไอ้รู้ตัวที่2ที่มันไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอหมอรู้ได้ไงว่าเนี่ยหมอพูดเองเมื่อกี้นะหมอบอกว่าไอ้รู้ตัวที่2มันไม่เคยทุกข์เลยไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันเป็นตัวทุกข์ไอ้รู้ตัวที่2อ่ะมันไม่ทุกข์หมอรู้ได้ไงว่าไอ้รู้ตัวที่2มันไม่ทุกข์เห็นมั้ยตอนนั้นไอ้รู้ตัวที่2ที่ไม่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นมั้ยเลยไปไม่ได้เลยหาเหตุผลไม่ได้เลยเลยพยายามใช้เหตุผลก็มันไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมันหาเหตุผลกับมันไม่ได้เลยแล้วมันคืออะไรกันแน่วะเนี่ยเราไม่สามารถใช้เหตุผลกับมันได้เลยขนาดแล้วว่ารู้ตัวนี้ใช่แล้วมันมีสภาวะทั้งหมดที่เป็นทุกข์แล้วก็มีรู้อันนี้แยกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ไล่รู้นี่ไม่เคยทุกข์เลยแล้วรู้ได้ไงว่ารู้นี่มันเป็นรู้ที่ไม่เคยทุกข์โอ้มันจะมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าขึ้นไปอีกเหมือนไอ้พวกกันดังกันลองไปไหนเหนือฟ้ายังมีฟ้าขึ้นไปอีกเว้ยเหนือขึ้นไปจะมีเหนือขึ้นไปจะไปที่สุดอีกเว้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าไม่อีกจนนี่มันอะไรกันนะเนี่ยมันหาคำตอบไม่ได้เลยเรารู้แล้วโอ้ยนี่สุดยอดแล้วเหนือสุดยอดขึ้นไปยังมีสุดยอดอีกเหนือสุดยอดยังมีเหนือสุดยอดเหนือสุดยอดจะมีเหนือสุดยอดอีกพอรู้อะไรสุดยอดแสดงว่ามันยังไม่สุดยอดพอรู้ไอ้นี่สุดยอดมันยังไม่สุดยอดพอรู้ว่าไงว่าสุดยอดแสดงว่าเหนือที่สุดยอดยังมีเหนือขึ้นไปอีกอู้ยังมีเหนือกว่านี้อีกเหรอมันคืออะไรที่สุดยอดอ่ะเออถ้ารู้อะไรเป็นสุดยอดแสดงว่ามันยังไม่สุดยอดเพราะว่าไอ้ที่รู้ว่ามันสุดยอดไอ้นั่นสุดยอดกว่าแต่ยิ่งไปหาที่สุดยอดกว่านี่ไปหาไงพอเราไปหามันเจอโอ้ยไอ้ตรงนี้มั้งสุดยอดไอ้นี่ก็ยังไม่สุดยอดแสดงว่ารู้ยังไงว่าตอนนี้สุดยอดมันไปไม่ถูกเลยแบบนี้นี่คือพุทธศาสนาคือคำสอนที่พุทธเจ้าค้นพบคือมันไปไม่ถูกเลยมันหาเหตุผลไม่ได้เลยใช้เหตุผลกับมันไม่ได้เลยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถคิดค้นไปได้ไม่สามารถใช้ตรรกะไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์ไปค้นพบมันได้แต่มันพูดจนบรรลุอรหันต์ได้จนเข้าถึงจนเข้าถึงสิ่งนั้นได้คิดดูสิสิ่งที่มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้มันจะให้เหตุผลกับมันยังไงแต่พูดแล้วก็จนเป็นพระอรหันต์ก็ไปแถวเป็นอรหันต์ไม่ถึงว่าเป็นรู้ที่ไม่ทุกข์เขาเรียกอรหันต์ไอ้ผู้ที่เป็นรู้แหละ
นั่นแหละเป็นรู้ที่อะไรก็ได้แต่รู้อะไรก็ได้แต่รู้ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้มันเลยไม่ทุกข์อะไรไม่ได้เป็นรู้ไม่ได้เป็นอะไรด้วยไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เป็นอะไรสักอย่างได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ก็ไม่ได้รู้เพื่อเอารู้นั่นแหละแล้วก็รู้นั่นแหละคือนิพพานรู้ที่ได้แต่รู้เนี่ยที่ไม่มีใครไม่มีใครไปยึดมันนั่นแหละคือนิพพานคือนิพพานไม่ใช่แบบหมายถึงตัวเราไปได้นิพพานมันคือไอ้รู้ที่มันไม่อาจที่จะบอกได้มันคืออะไรมันเหนือขึ้นไปจะไม่มีขอบเขตนะจะไม่มีที่หมายนั่นแหละอันนั้นมันจึงไม่ทุกข์ไงมันไม่ทุกข์อ่ะเขาเรียกนิพพานไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปได้สภาวะนิพพานไม่ใช่นั่นหลวงปู่ล่าเขมาปโตจึงบอกว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ไปจะไม่มีที่หมายนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเราบอกเราพบผู้รู้แล้วไอ้สังขารอะไรเกิดขึ้นมันก็ได้แต่รู้สังขารแต่เราเนี่ยไปจบตรงรู้เราไปยึดรู้ไว้เราไปเอารู้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกผมหมอไปแยกไว้นี่สิ่งที่ถูกรู้นี่รู้นี่สิ่งที่ถูกรู้นี่รู้แต่ไปเอาตรงรู้ไว้ก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรผมไปเอารู้ไว้ก็ทุกข์อีกนิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเหนือขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเหนืออะไรก็เหนือว่าเราเอารู้ไว้อะรู้ไม่เป็นไรก็เราเอารู้ไว้เราพยายามเป็นรู้ไว้เราพยายามให้เป็นรู้ไว้ไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เราพยายามให้เป็นรู้ไว้ไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไว้รู้ตัวไหมว่ากำลังเป็นทำอย่างนี้อยู่ถ้ารู้ก็รู้ไงแสดงว่าไอ้เหนือผู้รู้ไปเหนือขึ้นไปอีกมันถึงรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีเหนือไว้ที่เราพยายามรู้ไว้อีกเราพยายามเป็นรู้ไว้ไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้พยายามเป็นรู้ไว้ไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้รู้ที่เป็นรู้ไว้มันเลยมีแต่ความสุขทุกข์ไม่มีเรารู้ไหมว่าเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันมีแต่ความสุขที่ทุกข์ไม่มีรู้สิอ้าวเห็นไหมมันเลยเหนือรู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายไอ้ที่เหนือรู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายเนี่ยจะเรียกว่านิพพานแต่ไม่ใช่เป็นสภาวะนิพพานตัวเราไม่ได้นิพพานเพราะว่าไอ้มันเหนือขึ้นไปจะไม่มีที่หมายมันเลยไม่ทุกข์ไงนั่นไม่ทุกข์จริงๆแต่ไอ้รู้ที่เราไปยึดรู้ไว้เนี่ยเราเป็นรู้ไว้เนี่ยมีสองสภาวะมีสองอาการสิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้ไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไว้มันเลยทุกข์ตายในรักษาผู้รู้ไว้ทุกข์ตายเลยมันเลยนิพพานเหนือผู้รู้นิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายนี่ไง